หูอื้อประสาทหูเสื่อมปวดหัวจิตจิตเอาหายเลยเดี๋ยวนี้ปวดจิตจิตเป็นเดี๋ยวนี้สักพักนี่เป็นเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้เนี่ยเป็นค่ะประมาณ2ชั่วโมงผ่านมาเป็นไหมไม่ถึงค่ะประมาณ10นาทีโอเคดีมากดูมันจะเบานะโยมนะเปื้อนๆจิตๆอ่ะนะตรงนี้เจ้าตัวจะรู้ดีที่สุดครับไม่มีใครตอบได้ดีไปกว่าเจ้าตัวนะครับเมื่อเวลาเจอสองฝ่ามือผมแล้วนะครับใช่ค่ะโทษครับมาผมจะให้ผมจะให้พักก่อนนะครับเพราะว่าผมจะรู้ดีว่าพลังงานตัวนี้มันจะต้องทำงานให้เวลาทำงานหายใจไม่ดีนั่นเลยโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บหูอื้อดูสิดูมันจะหายอื้อไหมโทษครับครับเอฟโทษครับก็มานิดนึงช่วยผมช่วยผมช่วยผมที่กระบวนนั่นโอ้โหดูสิแกออกไม่มีประโยชน์หรอกโยมให้เหงื่อมันออกปิดไปทำไมล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูมันจะหายไปเนี่ยสู้สองมือเปล่าไม่ได้หรอกสังเกตติดไว้กี่ปีแล้วตรงนั้นเนาะดูสองมือเปล่ามันจะให้ผลนะครับ3-2สองมือเปล่ามันจะขนาดไหนโทษครับทีนึงครับยังไงหูดีขึ้นไหมครับหัวเบามากไหมครับขยับเองบินเหมือนนกยังได้ด้วยนั่นค่อยๆขยับเองนะประมาณสัก2 นาทีครึ่ง2 นาทีครึ่งผมกลับมานะค่อยๆดีดักกันบินไปบินมาเนี่ยถ้าจะลุกก็ระวังสายนี่นะจะลุกได้จะยืนกับที่นี่ระวังสายนี่นะเนี่ยเข้าใจไหมจะถือไปเดินบนตรงนี้ก็ได้โอเคนะครับค่ะขยับเอาจะเดินนี้ไปการจากนี้นะอ
ยังอธิบายดูสิหัวเบาขึ้นค่ะเออแต่ว่าหูยังไม่ค่อยได้ยินเหรอฮะมันอื้อมันอื้อตลอดเวลาเนาะค่ะอันนี้เสียงเพิ่งไปผมจะถามเองครับการเป็นคุณต้องรู้การเปรียบเทียบนะว่าข้างไหนได้ชัดกว่ากันขอชัดครับอันนี้เสียงแหลมอันนี้เสียงทุ่มครับโทษครับโทษครับเนาะปวดหัวจิตเบาหัวมากไหมหัวเบามากไหมครับถามหัวตอบหัวปวดหัวเหรอคะเบามากไหมหัวตอนนี้อ๋อตอนนี้เบาค่ะโอเคนะค่ะแปลว่าสมปรารถนาแล้วโอเคนะค่ะชัดเจนเนาะเอาละกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ได้กี่หัวกับหูหัวนี่80แล้วค่ะครับค่ะหูล่ะหูนี่ยัง70อยู่เด้อค่ะคอยดูมันจะปริ้งเข้าหากันมันจะปรับเข้าหากันค่ะเรื่องของประสาทสมองเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยโอเคนะครับค่ะรู้จักผมจากเฟซเหรออะไรดูเฟซ2ทุ่มนั่นเหรอดูตอนบ่ายตอนทุ่มเลยค่ะเหรอค่ะมันนอนไม่หลับแล้วก็ทุ่มๆนี่ประมาณทุ่มนี่เนาะค่ะโอเคทุ่มกว่าหยิบนำบัตรไปด้วยไปดูเฟซนะ2ทุ่มนะเจอกันเนาะค่ะเจอกันที่หน้าจอเนาะต่อไปนี้เนาะค่ะโอเคตอนนี้ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแล้วโดยรวมดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80เพราะเมื่อกี้เสียงมันไม่ใช่อ่ะพ่อลองเคาะอีกทีดิเคาะไอ้นั่น
ปากได้มันใช่เหรอใช่นะใช่คือแปลว่าอะไรจ๊ะดีขึ้นอ่ะโอเคแค่จบเนาะโอเคนี่คือสองมือเปล่าค่ะกับหนึ่งความเข้าใจเวลาคุยต้องเข้าใจกันค่ะไม่ใช่ฝ่ายอยากได้ก็อยากได้จังอยากหายก็อยากหายจังจนเกินไปแต่ขาดความเข้าใจที่เชื่อมโยงกันเนี่ยมันก็มันเหมือนกับกินอาหารมันไม่อร่อยฮะค่ะแบบนั้นแหละครับค่ะถ้าเข้าใจพวกผมมันซาบซึ้งมันดูดดื่มมันซาบซึ้งมันนะไม่รู้จะอธิบายไงดูดดื่มแล้วซาบซึ้งอ่ะมีคำไม่ต่อไปเนี่ยไม่มีนะไม่ต้องเชื่อมั่นด้วยว่าเชื่อมั่นตัวเองไม่ต้องมาเชื่อมั่นลุงหรอกไม่เอาเชื่อมั่นในพลังไงไม่ต้องไม่ต้องขอให้เชื่อมั่นว่าได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงหอกไปแล้วจนทั้งเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองโอเคผมจะทำให้เป็นชนะมากกว่าค่ะเมื่อนั้นจะมาเคารพกราบสักการะผมค่ะโดยทั้งกายผมเห็นเป็นโอ้เทวดาพระเจ้าอะไรพวกนี้ไม่เอา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 เชื่อในพลังว่ามีพลังจริงว่าได้รับจริงนะเชื่อมั่นในตรงนั้นเชื่อมั่นในพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงหอกพยายามเหลือเกินที่จะสื่อให้เข้าใจอาจจะมาฮะเข้าใจโดยการพูดจาถ้าไม่มาสัมผัสก็แต่เวลานี้มันสัมผัสตรงอะมันโอ้โหมันเก็ตอินทูมันเข้าเป็นเนื้อเยื่อถ้าไม่มาสัมผัสก็ไม่รู้ว่าพลังไอ้นี่มันมีจริงประมาณนั้นนะครับนะมีคนลุกด้วยเหรออะไรมันจะขนาดนั้นชาบซึ้งไปทุกขุมคนแล้วละโยมเคยเจอไหมเพนคือมันดีใจว่ามันที่เราทรมานอ่ะการที่ปวดจี๊ดแล้วก็ฟังเขาตั้งใจฟังอย่างเงี้ยมันทรมานนะการสื่อสารไม่เข้าใจจากคนปกติแล้วมาดับวูบประมาณ3เดือนรักษาก็เปล่าประโยชน์ก็เชื่อมั่นได้สวดมนต์ภาวนาขอให้เจอในสิ่งที่ดีอะไรถึงขั้นน้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงไม่ใช่หรอกมันคนเรามันมีความว่าท้ออ่ะอ๋อมันท้อมากคิดว่าคิดข้อนว่าเดี๋ยวคนเรามันก็หนีไม่พ้นคำว่าตายแต่ก่อนจะมาจะตายมาทรมานแล้วไหมโอเคงั้นจำเบอร์โทรศัพท์เองได้ไหมครับ092 66 78788โอเคเผื่อว่าวันนี้คืนนี้น่าจะมีเด็กโทรศัพท์ถามไปทวงหนี้ค่ะถามทวงหนี้เลยนะค่ะเขาจะทวงว่าไงรู้ไหมนี่ไงเป็นไงนี่ในหัวหนังสือเนี่ยแบบสำรวจความพึงพอใจวัดผลสำเร็จแล้วก็ติดตามผลใช่ไหมวันดีคืนดีจะมีคนโทรศัพท์ถามว่าแม่ไงคุณยายคุณป้าคุณน้าหลังจากเจอลุงหอกวันนั้นกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์จับใจดีไหมร่างกายแข็งแรงดีหรือเปล่าชีวิตประจำวันรู้สึกดีขึ้นไหมมองโลกในแง่ดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอยากให้หายวันหายคืนนะอาการที่มันเคยต่อแต่เนี่ยมันตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นนะค่ะเห็นนะครับตรงแค่นี้เนาะโอเคสวัสดีครับโอเคเข้าใจกันดีมากครับดีมากนี่เนี่ยจบข่าวเลย